วันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวบ้านใหญ่อยู่บำรุงก่อนนี้ไหมคะพี่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะจริงๆเนี่ยระหว่างบ้านอยู่บำรุงกับพักเพื่อไทยเรารู้มากันว่าแน่นแฟนกันมาเป็นอย่างดีแต่หลังๆมานี้เหมือนจะมีร่องรอยอม,มีรอยร้าวเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกแต่เหมือนมันยิ่งร้าวลึกลงไปเรื่อยๆหรือไม่มันถึงขั้นที่ครั้งนี้เนี่ยรอยร้าวนี้มันจะแตกมันจะแยกออกเลยหรือเปล่า พราะว<ช>่ากันว่านี่เป็นครั้งใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะคือหลายคนนะคะก็ออกมาบอกคือหนึ่งในนั้นคือคุณเทพพัย์นะคะบอกว่าสิ่งที่มันทําให้เกิดรอยร้าวเนี่ยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือทางด้านของคุณอุงอิงเนี่ยอาจจะขาดภาวะผู้นําก็เป็นได้ <Med. S 2> หรือบางคนก็บอกว่าก็มีการเปรียบเทียบกันว่าเป็น2มาตรฐานหรือเปล่าระหว่างทางด้านของคุณวันกับคุณวรชัยมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของคุณจตุพรพรมพัผผนธ์ <ๆ S 2> เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะบอกว่า จริงๆแล้วการที่ทางด้านของเพื่อไทยหรือว่าคุณอุงอิงเนี่ยนะคะเรียกคุณวันไปพูดไปพูดคุยอะไรต่างๆนานานเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งน่าจะเรียกกันว่าเป็นเหมือนการตีวัวกระทบคลาดเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณจตุพรบอกว่าคนที่ไปไม่ใช่คุณวันคนเดียว,วยคุณพ่อไปด้วยคุณพ่อไปด้วยแต่ทําไมถึงเรียกแค่ลูกไม่เรียกพ่ออะไรประมาณนี้นะคะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่น่าจะมีการเคลียร์กันได้มันเป็นรอยร้าวที่ ปริลึกมากขึ้นเอาไปฟังบางช่วงบางตอนดีกว่าเห็นบอกว่าคือเสือหลับอยู่อะแล้วตื่นอะ การที่ออกมาคำรามกันรอบนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะกลับคืนดีเนี่ยเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยมันก็ยากพราะหนที่แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าแผลมันไม่แห้งสนิทและหนนี้ถ้ากลับไปก็ต้องรู้ประเพณีกันที่นั่น,นมันจะไม่มีสภาพนะจะอยู่ในแถว2ทันทีความเป็นจริงเนี่ยเรียกวันไปตําหนิก็คือการตาหนิร็อเบ็คดอกตรเฉลิมนั่นแหละเพราะก็ไปด้วยกันและที่สําคัญก็รู้ว่าตัวร็อเบ็คดอกเตรเฉลิมก็เป็นคนรักลูกและกวมมีศักดิ์ศรีพลมีฝีไม้ลายมืออย่างที่บอกว่าเสือมันจะแก่เท่าอะไรก็ตามแต่ยังมีีีีททิมมเเเด,ดออยยูู่่่่คครบ้วนนนนนผป็็หตางและ ได้นานมากที่สุดแล้ะปกติเห็นต่างนี่อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าก็ถูกสร้างประเพณีกันมาแบบนี้คือชี้อะไรก็ต้องเป็นสิ่งนั้นถ้าเขาชอบอะไรก็ชอบกันทั้งพักก็เ,เกลียดอะไรก็เกลียดกันทั้งพักคนระดับร้อยรอิดรเฉลิมก็รู้ว่ากลับเข้าไปอีกนะี่แทบจะไม่เหลืออะไรเหมือนกัน เสือหลับอยู่เสือหลับแต่กลับแย่ให้ตื่น <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะ,คะแต่ยังไงก็ตามคุณจตุพรก็บอกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดกลับเข้าไปอีกทีน่ะอาจจะได้นั่งอยู่แถวสองเลยนะมไม่ได้อยู่ข้างหน้าแล้วคุณจตุพรพูดในไลฟ์นะคะใน Facebook นะคะบอกว่าคุณอุ้งอิงแพร่อทองดานชินวัตรหัวหน้า,าพักเพื่อไทยที่เรียกคุณวันเนี่ยไปตําหนิกรณีไปเจอว่าอยู่ที่บ้านของบิ๊กแจ๊ดพลตารวจโทคํารณวิทย์ทุกระจ่างวันที่มีการนับคะแนนนายกอบจปทุมแล้วก็ตําหนินะคะมีการตําหนิด้วยเพราะว่าวันนั้้นนเี่่จริิงๆไไไมมมดแคคคุุณณวัฉป คุณจตุพรเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่น่าจะมีการเคลียร์กันครั้งที่2แล้วล่ะค่ะอยู่ที่ว่าจากนี้ใครทนได้มากกว่ากันดังนั้นจับตาเพื่อไทยให้ดีหากคุณเศรษฐานายกไม่รอดจากการถูกสารรัฐธรรมนูญถอดถอน,อนมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่พักเพื่อไทยเรียกว่าแพแตกเลยแหละและอาจจะใหญ่กว่าที่ก้าวไกลเจอซะอีกออนะะี่แหละค่ะใหญ่ค่ะเออบอกว่าหลังจากนี้ก็คือต้องจับตามองดีๆนะคะแล้วก็มีออกมาระบุด,ด้วยนะคะบอกว่ากรณีของบิ๊กแจ๊ดกับทางด้านของร้อยตำร,รวจเอกเฉลิมเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่อง สะท้อนในอนาคตได้ซึ่งปรากฏการของร้อรยตารวจเอกเฉลิมเนี่ยนะคะก็จะถือเป็นร่องรอยอย่างหนึ่งชัดเจนค่ะเพราะว่าเขาเอาไปเปรียบเทียบกับทางด้านของคุณวรชัยเหมะที่ปรึกษาของคุณภูมิธรรมเนี่ยนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วคนนี้วิจารเนี่ยเรื่องใหญ่อวิจารณ์การทํางานของนายกเรื่องใหญ่กว่าอีกทําไมคุณองค์อิงถึงไม่เรียกไปตําหนิเลยนะคะเพราะคือยังไงอ่ะคือนายกทํางาน ไม่ดีอ่ะเออมัวแต่ลงพื้นที่อะไรประมาณนี้คือหลายคนก็เลยมองว่าเนี่ยมันใหญ่กว่านะทำไมไม่เห็นจะเรียกเลยเพราะอะไรแล้วทั้งๆที่รู้อยู่ว่าทางด้านอยู่บำรุงกับทางด้านของบิ๊กจ๊สเนี่ยเขาสนิทกันแล้วตอนไปเนี่ยเข้าไปหลังจากที่ปิดหีบไปแล้ว นี่มันน่าจะเล็กกว่านะอืม,อ,มอ่ะคุณวรชัยเหมะที่วิจารณายกในทางการเมืองใช่ไหมคะที่บอกว่าใหญ่กว่าเออทำไม,มถึงไม่เรียกไปแต่เนี่ยมีการไปตําหนิคุณวันส่วนที่บอกว่าความพยายามเรื่องของการให้ซื้อคอนโดพร้อมที่ดินอยู่นาน99ปีอ่านี่คืออีกเรื่องนึงแล้วที่เรื่องที่อบอกว่าจะให้ต่างชาติใช่ไหมคะ,ใ,คะในการเช่า คอนโดเท่าที่ดินมาก99ปีคุณจตุพรมองว่านี่คือรอยต่อที่มีการผลักดันดิจิทัลวอลเลตให้สําเร็จเพื่อใช้เงินดิจิทัลแบบโทเค็นหรือว่าอย่างอื่นเอามาซื้อขายกันที่ฮ่องกง เพราะมีเหตุผลนะไม่ต้องพิสูจน์ที่มาของเงินว่าเป็นเงินสีเทาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยหลักคิดต่างๆแบบนี้ประเทศจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากบริษัทอสังหาเท่านั้นที่ได้ไปเต็มๆใช่ค่ะคือคุณจตุพรเขามองแบบนี้นะคะในส่วนของดิจิทัลวอลเล็ตนี่นะคะคุณผู้ชมหลายคนก็รอลุ้นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขามีการประชุมกันอีกนะคะแต่ตัวของคุณจตุพรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะให้เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตแม้ว่าจะขัดใจประชาชนที่ยากลําบากกันทั่วหน อยู่แล้วก็ตามแต่ต้องใจแข็งให้มากเพราะถ้าเกิดว่าเราได้เงินหมื่นบาทเนี่ยนะคะ ไปซื้อสินค้าในราคา3,500บาทประเทศเนี่ยต้องใช้นี่ออถึง30,000บาทด้วยกันรวมแล้วเป็นนี้มากถึง1,8ล้าน,ล,านล้านบาทเห็นบอกชั่วลูกชั่วหลานก็ใช้นี้ไม่หมดทั้งๆที่ต้นทุนเนี่ยมีแค่แสนกว่าล้านเท่านั้นเองเออคุณจตุพรเขาพูดมาแบบนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเอาจริงๆการที่จะออกมาคัดค้านเงินดิจิทัลนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยากให้ประชาชนเนี่ยออไม่อยากให้ประชาชนได้ แต่การได้เงินแล้วคือมันเป็นความเสียหายของประเทศมากกว่าก็คืออยากให้ได้แหละแต่ไม่อยากให้ประเทศได้เสียหายใช่เพราะว่าคนที่มีมีมีผลประโยชน์เยอะกว่าประชาชนเอาย่างี้ดีกว่าค่ะก็คือเขาได้มากกว่าประชาชนอ่ะเพราะฉะนั้นคือประชาชนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันได้เงินหมื่นอ่ะส่วนประเทศเนี่ยคุณก็ไปไปบริหารกันสิแต่คุณบอกว่านโยบายคือคุณจะแจกเงินหมื่นไปแล้วพอมาถึงตรงนี้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ แต่คุณจตุพรก็บอกว่าคนกลางต่างหากที่เขาได้เยอะกว่าประชาชนนะคะสิ่งที่สําคัญนะ่ะที่นายกควรจะทำเนี่ยกลับไม่ทำนะคะเก็บงบประมาณเอาไว้แล้วก็เอามาใช้ในโครงการดิจิทัลนี่แหะค่ะไม่ยอมนําไปกระตุ้นเศรษฐกิจเท่ากับซ้ําเติมประชาชนให้ลําบากมากขึ้นการลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาเนี่ยนะคะก็ไปจริงค่ะแต่ไปแล้วไม่เอานามา,าไม่เอานาํามาแก้ไขอ่ะมันจะเกิดประโยชน์อะไร คุณจตุพรเขาพูดประมาณนี้ไปฟังจริงไปฟังปัญหาจากปากชาวบ้านจริงแต่กลับไม่เอามาแก้ไขให้ชาวบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องย้ําว่านี่เป็นความเห็นนะคะจากคุณจตุพรล่าสุดอ้าวทางฝั่งของคุณเทพไทยบ้างค่ะคุณเทพไทยเสนาพงศ์อดีสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ต่อเนื่องเลยคราวนี้โพสต์ในเพจ Facebook เทพไทยคุยกันเมืองนะคะบอกว่าภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเพื่อไทยตอนนี้นี่แหละพิสูจน์ภาวะความเป็นผู้นําของคุณอุ้งอิงได้ ทีเดียวที่พยายามสร้างภาพความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกพักด้วยการตําหนิคุณวันอยู่บํารุงนี่เป็นการเชื้อดไก่ให้ลิงดูเมื่อกี้คุณจตุพรว่าตีวัวกระทบคราดเพราะว่าคุณพ่อไปด้วยคุณเฉลิมไปด้วยแต่ทางด้านงคุณเทียไทยบอกว่านี่คือการเรียกว่าเป็นการเชื้อดไก่ให้ลิงดูโชว์ความเด็ดขาด แล้วก็ความเป็นผู้นําที่แข็งแกรง่งเป็นผู้นําหญิงที่แข็งแกรง่งให้สมาชิกคน,น,นอื่นได้เห็นถึงความมีภาวะเป็นผู้นําของเธอ,อแต่คุณเทพไทยบอกว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะคะการแสดงบทบาทของคุณอุ้งอิงครั้งนี้เป็นภาพลบมากกว่าภาพบวกค่ะเพราะว่าบทบาทแบบนี้น่าจะเป็นบทบาทของเลขาพักมากกว่าบทบาทของหัวหน้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในพักการเมืองอื่นหัวหน้าแทบจะไม่ได้มายุ่งเลยค่ะเขาปล่อยให้เลขาที่การพักซึ่ง เปรียบเป็นแม่บ้านของพักเป็นคนจัดการเป็นคนเคลียร์ปัญหากันเองไม่ต้องถึงหัวหน้าพักให้เปลืองตัวแต่กรณีของคุณอุ้งอิงก็คงเข้าใจว่าพักเพื่อไทยเป็นเหมือนบริษัทภายในครอบครัวการเป็นหัวหน้าพักก็เหมือนซีอของบริษัทก็เลยมีอํานาจเต็มที่สามารถสั่งการได้อย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องดูนะคะว่ารอยร้าวในครั้งนี้จะเป็นยังไงจะเชื่อมต่อกันได้อีกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีมีรอยร้าวเล็กๆเ,เนี่ยน,นะคะแล้วก็พยายามที่จะมีคนมาประสานรอยร้าวเข้าด้วยกันนะคะแต่ครั้งนี้นี่ไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปหวังเพื่อคนกลางเหรอคะจะมีไหมเพราะว่าคุณุเองก็บอกว่าคงไม่ได้ไปหาที่บ้านเหมือนครั้งที่แล้วแล้วถ้ามีอะไรอยากจะคุยก็ามาหาที่พักได้แต่เอาจริงๆก็ใกล้วันเกิดของทางด้านไร้ตำรวจเอกเฉลิมแล้วนะคะดูนะ จะมีบรรยากาศยังไงใช่ไหมจับตาดูนะคะคุณผู้ชม